สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูง่ายๆแบบรวดเร็วนะคะเอาไว้ทำราดข้าวค่ะก็จะเป็นเนื้อหมูสันคอผัดพริกแห้งค่ะเป็นเมนูอร่อยแล้วก็ทำง่ายรสชาติเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยค่ะวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตำกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งกันไว้ก่อนนะคะจำนวนพริกกับกระเทียมเนี่ยใส่เอาตามความชอบได้เลยนะคะอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะวันนี้มาม่าอยากทานเผ็ดมากๆก็จะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเราจะโขกเอาพอหยาบๆนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเนื้อหมูมาม่าก็จะใช้เป็นเนื้อหมูสันคอค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆพอประมาณนะคะมาม่าใช้อยู่ที่300กรัมค่ะผัดออกมาแล้วเราก็จะได้ราดข้าวนะคะประมาณ2จานใหญ่ๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันพืชประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเอานำพริกกับกระเทียมนะคะลงไปผัดให้กลิ่นหอมกันก่อนค่ะพอผัดจนพริกนะคะเริ่มหอมดีแล้วค่ะเราก็จะใส่เนื้อหมูตามลงไปเลยค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมน้ำนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะจะใช้เป็นน้ำล้างคกหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกเลยค่ะผัดจนเนื้อหมูของเราสุกได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มกันเลยนะคะมาม่าก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะรสชาติก็ปรับรสเพิ่มเอานะคะตามความชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดผสมให้เข้ากันเลยนะคะผัดผสมรสชาติชิมจนถูกใจแล้วนะคะเราก็เติมใบโหระพาลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดจนกว่าใบโหระพาของเราจะสุกดีนะคะผัดจนสุกได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของข้าวกันนะคะจากนั้นก็ราดข้าวกันเลยค่ะถ้ายิ่งมีไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวด้วยนะคะก็จะยิ่งดีเลยนะคะวันนี้มาม่าทำแล้วก็ทานคู่กับต้มยำปลากระป๋องค่ะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะทันท้องหิวค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ